ขอให้เป็นผู้หญิงเหมือนองค์แม่ได้ผ่าตัดแปลงเพศ4ราคาแปลงเพศคือ 12,000 ฉันจ่าย120บาทก็อยู่ดีพี่เป้ก็เงินมาให้เฉยทั้งที่ไม่ได้ขอไม่ได้มีเหตุการณ์บอกท่านว่าถ้าจะต้องผ่าแล้วมันดีกว่าขอให้มีเหตุให้ผ่าก็ตกบันไดเลยก็ตกบันไดผ่าทันทีเลยพี่เอากลับได้เปล่ามีจับมือเป้ว่าอย่าอยากได้เลยลูกปล่อยไปเธอถ้ามันเป็นของเรามันก็จะเป็นของเราแกได้ลูกแก้วนั้นกลับมาอันนึงพี่มดพี่อาจจะท้าวเวสสุวรรณสำหรับพี่ค่ะตอนแรกนางไม่รู้จักนะโมดรถอยู่ไหนอะท้าวเวสสุวรรณอยู่ไหนอะอะไรเงี้ยก็เลยพานางไปดูค่ะเพราะพี่ไปขอพรท้าวเวสสุวรรณซะนะพี่ยังแล้วพี่อยากได้อะไรมันจะได้นะอะไรเงี้ยก็พานางไปไหว้สองคนค่ะปรากฏว่านางบอกไม่อยากจะเชื่อไม่อยากเชื่อเลยจริงๆคือเอาจริงๆนะเมื่อก่อนไม่เคยเชื่อเรื่องอะไรพวกนี้เลยนะไม่เชื่อสายมูนี่ไม่เคยเชื่อเลยค่ะแต่ว่าพอหลังๆพอเริ่มได้มาทำบุญได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เริ่มสัมผัสได้ว่ามันมีจริงก็สังเกตตัวเองมาหลายครั้งละประมาณครั้งที่5ที่6เมื่อไหร่ก็ตามที่เข้าพิธีบวงสรวงใหญ่จะไม่สบายจะอาเจียนจะท้องเสียจะไข้ขึ้นจะหนาวแต่เป็นแค่วันเดียวแล้วอีกวันนึงก็จะหายเป็นอย่างงี้ค่ะแล้ววันนั้นเนี่ยที่ไปที่พิษณุโลกก็จะสังเกตตัวเองดูว่าจะเป็นไหมสรุปพอหลังจากกลับมาตกบ่ายเริ่มละเหมือนแบบคนอาหารเป็นพิษทำไมจะเข้าห้องน้ำแล้วคือออกพร้อมกันอะทั้งอาเจียนและท้องเสียพร้อมกันเลยแล้วก็ไข้ขึ้นแล้วก็หนาวต้องนอนแล้วก็อีกวันหนึ่งก็หายแล้วคืนนั้นเนี่ยหมาเห่าทั้งคืนไม่นอนเลยที่บ้านปกติจะเป็นหมาเล็กอยู่ในบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะเห่าเราก็เหมือนไปปรึกษาอาจารย์นะเนาะเขาก็บอกว่าเขามาขอส่วนบุญให้เรากรวดน้ำให้เขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยทำสรุปมาคุยกับทรายน้องทรายเจ้าของมาดามฟินน้องทรายบอกน้องทรายเองก็เป็นเหมือนกันตอนนี้เวลาบวงสรวงหรือทำพิธีอะไรก็คือเขาจะเข้าโรงพยาบาลนี่แหละเพิ่งเข้าโรงพยาบาลแล้วนางก็หาสาเหตุไม่เจอว่าเป็นเพราะอะไรสรุปแล้วมันเกิดจากการทำบุญแล้วก็เหมือนเขามาขอส่วนบุญน่ะแล้วก็กรวดน้ำให้เขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ล่าสุดเนี้ยพิธีเนี้ยคือคนลุกมากเพราะว่าคือเราเองอ่ะเราไม่ได้เตรียมทองมาซึ่งเตี่ยทรายอ่ะถอดจากคอเลย4บาทแล้วก็เอาไปใส่ซึ่งเราก็ร่วมบุญกับเตี่ยแล้วก็ขอสิ่งที่ขอแล้วเราได้อ่ะได้แบบอะไรรู้มั้ยบอกสิขออะไรสิ่งที่เดี๋ยวนะอย่างงี้คือเราอ่ะไปจากพิษณุโลกแล้วกลับไปแล้วเราก็เริ่มใส่มากเราก็ไปที่วัดจุฬามณีค่ะแล้วก็ไปขอเหมือนกันค่ะแล้วสิ่งที่เราขอแล้วเราได้แบบไม่นึกไม่ฝันจริงๆมันไม่สมควรจะได้คือเราอ่ะคือทุกคนจะคิดว่าเรารวยมากเข้าใจป่ะเราแต่เราเองก็มีหนี้สินมันเป็นหนี้สินที่เราทําบ้านถ่ายละครของตัวเองทําธุรกิจเยอะใช้เงินเยอะแล้วพี่เป๊กก็ด่าเราตลอดเวลาว่าไม่ให้ทําจะทําทําไมที่รังสิตก็มีอะไรอย่างเงี้ยเอ๊ะลองของบ้างดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยสรุปอยู่ดีพี่เป๊กก็เงินมาให้เฉยทั้งที่ไม่ได้ขอไม่ได้มีเหตุการณ์ไม่ได้แบบปกติจะต้องมีเหตุการณ์ใช่ไหมแล้วเราก็จะเรียกเงินจะเอาเงินมาเอาเงินมาสาบานที่ตายแล้วก็ให้เฉยๆเลยจริงให้เลยแล้วเราก็รู้สึกโหท่านขอบคุณท่านมากเลยอ่ะกลับไปขอบคุณที่วัดจุฬามณีเดี๋ยวจะได้ไปพิษณุโลกอีกรอบจะกลับไปขอบคุณท่านเลยการผ่าตัดมันจะมีความเสี่ยงนะเรามีโอกาสเป็นอัมพาตนะเราก็ไปอธิษฐานเลยบอกว่าพ่อแบบถ้าหนูจะต้องรักษาด้วยการผ่าตัดอ่ะหนูขอให้มีเหตุดลใจที่ทำให้หนูต้องผ่าถ้าการตัดสินใจหนูมันถูกต้องขอให้มีเหตุที่ทำให้หนูต้องผ่าและถ้าการไม่ผ่าดีกว่าก็ขอให้ท่านช่วยหนูให้ไม่ต้องผ่าปรากฏว่าตกบันไดแล้วกลับเข้าที่เหรออาจจะดูเป็นการบอกของท่านที่ค่อนข้างรุนแรงนิดนึงแต่ถ้าหนูไม่ตกบันไดหนูจะไม่ได้รับการฟันธงว่าผ่าหมอบอกว่าคุณต้องฟังผมไม่ใช่ผมฟังคุณแล้วตอนนี้คุณต้องผ่าแล้วไม่ได้แล้วแล้วเราก็แบบเพราะว่าการผ่าหมอรอนกระดูกนี่คือโอเคแหละเรื่องใหญ่ถ้ามันพลาดปุ๊บเอามาพึกเอามาพลาดได้เลยพี่แล้วมันผ่าตรงเนี้ยว้ายเนี่ยเห็นแผลไหมตอนนั้นทำงานกับมันที่มันเป็นอยู่อะทำงานอยู่ดีอะไม่รู้สึกไปครึ่งตัวแล้วไม่รู้สึกไปเลยคือชาไปครึ่งตัวมันชาไปเลยแล้วกล้ามเนื้อเราเริ่มคือเราเริ่มเขียนหนังสือไม่ได้อันนี้มันเริ่มหนักเพราะคุณหมอเขาก็เอากระดาษวางเลยแล้วก็เอาปากกาให้เราว่าเขียนพอเราเขียนปุ๊บมันไม่ได้มันเหมือนเด็กอนุบาลเขียนเลยคือมือมันไม่สามารถจับปากกาให้มีแรงแล้วลากเส้นได้ครับบอกท่านว่าถ้าจะต้องผ่าแล้วมันดีกว่าขอให้มีเหตุให้ผ่าก็ตกบันไดเลยก็ตกบันไดผ่าทันทีเลยเลยต้องผ่าเลยก็เลยต้องผ่าค่ะพ่อฉันอะสุชาติจะเจริญเนี่ยแหละอยู่ดีๆตั้งแท่นจะเอาท้าวเวสเข้าบ้านจะสร้างองค์ใหญ่เท่ากับตึกอะไรเงี้ยมาตั้งไว้ริมน้ำโอ้ฉันทะเลาะกับพ่อแบบพ่อถ้าพ่อเอาเข้ามานะ
หนูจะไม่มาบ้านพ่ออีกเลยจะไม่มาเหยียบบ้านพ่ออีกเลยอะไรอย่างนี้เลยนะหนูจะไม่มาหนูกลัวแรงไปจนพ่อจะต้องเอาอันนั้นอะไปถวายวัดตอนนั้นพ่อหล่อไว้สององค์องค์ที่หนึ่งก็คืออยู่ที่วัดไผ่เงินอยู่ดีทีมงานอะทำจำวัดไผ่เงินคุณจำได้ไหมที่ศพเด็กอะ 2,000 ศพจำได้ไหมศพเด็ก 2,000 ศพปรากฏความจริงศพกี่ศพเธอรู้ไหม 4,000 เกือบ 5,000 ศพแล้วศพเนี่ยที่เป็นข่าวคุณไปดูข่าวศพเด็กที่คนอะรู้ว่าเป็นศพเด็กมาเพราะหมามันไปคาบศพเด็กมาเล่นแล้วคุณคิดดูเด็กคนเดียวอะก็ดื้อจะตายห่าอยู่แล้วถูกต้องไหมครับแล้วคิดดูว่าเด็กอะอย่างน้อยอ่ะ 4-5,000 ศพวิญญาณจะมีกี่วิญญาณล่ะอยู่พระก็เลยไปเข้าฝันไอ้พระเวทก็เลยไปเข้าฝันน่ะบอกว่าต้องเขาจะต้องเป็นคนควบคุมวิญญาณอย่างนี้ทั้งหมดถูกต้องไหมครอบครัวปรากฏว่าตรงหน้าวัดอะไรนะมโนไผ่เงินน่ะเมื่อก่อนมันก็จะเป็นตลาดนัดวันที่ตั้งท้าวเวสสุวรรณปุ๊บแม่ค้าตลาดนัดตรงนั้นเป็นเศรษฐีเกือบครึ่งถูกลอตเตอรี่ไม่ใช่ค่ะทุกคนเป็นเจ้าของแฟรนไชส์ร้านยำในตลาดนัดเป็นเจ้าของแฟรนไชส์300 400ทุกคนกลายเป็นมีเงินก็คือทำธุรกิจแล้วเติบโตได้ดีพระเอามาตั้งไว้ขอให้ลูกก็แม่ค้าก็ขอทุกคนขายดีขอให้ลูกทุกคนขายคนมาจากไหนมาซื้อนะคะไม่รู้อันนี้ฉันก็เลยถึงขนาดฉันต้องไปถ่ายว่าตรงนั้นอ่ะมันเป็นจุดรวมท้าวเวสสุวรรณเลยจริงๆครับมีอยู่ช่วงหนึ่งอยากไปถ้ำนาคามากก็เพราะพี่มดนี่แหละดูพี่มดไปถ้ำนาคาถ้ำนาคาก็เลยอยากไปอยากไปเดิมทีอ่ะอยากไปเดินขึ้นเขาเพราะว่าเป็นสายชอบออกกำลังกายแอดเวนเจอร์แล้วก่อนจะไปอ่ะดันไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งพี่มดเขาทักเป๊กเขาบอกว่าเธอไปสักทีสิท่านรออยู่แล้วคนนั้นคือทักคือใครเป๊กก็เลยถามเขาเป็นเหมือนอารมณ์ร่างทรงแต่เขาดูคนอื่นอยู่แล้วเขาเป๊กก็ไม่ได้ดูแต่เขาทักเป๊กก็ไปสักทีนี่ถามว่าใครรอเขาบอกว่าพญานาคที่ถ้ำนาคาเป๊กก็ฟังแบบแต่ว่าเขาทักบ้านเป๊กอยู่ตรงไหนซอยไหนยูเทิร์นอะไรนี้เขารู้หมดเลยนะไม่ใช่บ้านหลังใหม่นี้ด้วยนะคะบ้านหลังที่ไม่เคยถ่ายรูปแล้ววันที่ก่อนเป๊กจะไปอ่ะเขาก็โทรหาเพื่อนเป๊กอ่ะที่มูที่ดูดวงอยู่กับเขาว่าบอกว่าเนี่ยเมื่อคืนฝันถึงเป๊กกี้ก่อนที่เป๊กจะไปนะพรุ่งนี้เป๊กจะไปละบอกฝันถึงเป๊กกี้ว่าไปว่ายน้ำอยู่ในบึงในบึงที่เป็นมรกตกับพญานาคเนี่ยเป๊กกำลังจะบินไปอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก่อนไปอธิษฐานจิตแล้วนะคะว่าลูกเป็นคนเขลามากในสายเนี้ยไม่ใช่สายมูเลยถ้าลูกเป็นลูกหลานในทิศทางเนี้ยขอให้ท่านดลจิตดลใจให้ลูกเห็นง่ายๆพี่มดทูบที่เผาอะค่ะเป็นวันเกิดหนูเลยอะพี่มดเป็นวันเกิดหนูกับวันเกิดถ่าเลยอะออกแบบอย่างนั้นเลยอะและระหว่างที่เผาทูบอะอยู่ข้างล่างก่อนเดินขึ้นเขาอยู่ดีๆน้ำตาก็ไหลอันนั้นก็รู้สึกปิติประมาณนึงแล้วนะคะเห็นพี่ไปกับพี่กิจก็เลยนึกในใจโอ้โหเขาทำพิธีดีจังเลยเนาะแล้วก็ไม่รู้ว่าเขาคือใครแต่รู้ว่าเขาคือร้านกวงทองแต่ไม่ได้เซิร์ชหรอกก่อนจะนอนก็เลยตั้งใจว่าปู่จ๋าย่าจ๋าถ้าแบบโดนจิตโดนใจให้ลูกเหอะถ้าอยากให้ลูกเชื่อจริงๆว่าลูกเป็นลูกหลานสายนี้ทำยังไงลูกถึงจะได้เจอเขาคนนี้ไม่ได้นัดหมายด้วยไปตอนเช้าเขาเป็นคนไม่เจอใครไปทำเองไปทำเองตอนเช้าก่อนนะคะไปทำเองก็ไม่ได้เจอหรอกค่ะแล้วพอทำเสร็จอยากกินแดงแหนมเนืองลงรถตู้ปุ๊บพี่มดร้านแดงแหนมเนืองอยู่ข้างหลังเงยหน้ามาร้านกวงทองอยู่เนี่ยใช่แล้วเป๊กก็แบบถามเขาบอกกินก่อนกินก่อนแล้วค่อยเดินเข้าไปหูเป๊กก็คืออื้อหมดแล้วตอนนั้นกำลังตกตะลึงว่าเฮ้ยมันขนาดนี้ได้ยังไงแบบจะไม่เป๊กไม่ใช่คนเชื่ออะไรตรงนี้เลยคือเป๊กข่าวมากเรื่องนี้เปิดประตูไปเป๊กเจอมีพี่สมัยกำลังนั่งคุยอยู่กับพี่กิจเขากำลังคุยเรื่องเป๊กกันอยู่เลยแล้วพี่กิจเขาไม่ค่อยอยู่ร้านนะโดยปกติไปให้ร้านไม่ค่อยเจอแล้วเขาบอกว่าถ้าเป๊กไม่เข้ามาอีก5นาทีเขาจะพามีออกไปไหว้พระแล้วโอ้โหใช่แล้วเขาใจดีกินไว้ก่อนแล้วเขาใจดีมากพี่กิจอ่ะเขายังรอเป๊กให้เป๊กไปกินแล้วจ่ายตังค์ที่ร้านแดงแหนมเนืองให้เป๊กอ่ะแล้วพาเป๊กไปทำพิธีที่ลอยลูกแก้วโปรยไปในนั้นน่ะพี่มดแล้วในใจเป๊กนะระหว่างโปรยลูกแก้วนะเป๊กนึกระหว่างกำมือว่าลูกสุดท้ายเป๊กเอากลับได้เปล่ามีจับมือเป๊กว่าอย่าอยากได้เลยลูกปล่อยไปเธอถ้ามันเป็นของเรามันก็จะเป็นของเราปล่อยไปปุ๊บทำพิธีพญานาคเสร็จปุ๊บกดน้ำพี่กิจเขามีสร้อยอันนึงแล้วเขาคล้องให้เป๊กเลยเขาบอกทำพิธีนี้เพื่อเป๊กได้ลูกแก้วอันนั้นกลับมาอันนึงพี่มดเนี่ยแล้วจะไม่ให้ไปเชื่อยังไงหมดจิตหมดใจเลยคุณพี่มดหลายๆคนอ่ะทำงานในวงการบันเทิงเขาก็จะนึกถึงว่าไหว้พระพิฆเนศไหว้พระแม่อุมาวัดแขกซึ่งวัดแขกเนี่ยคือหมอดูต๊อกแต๊กเนี่ยคือเข้าออกมาประมาณ10กว่าปีเพราะจริงๆต้องบอกก่อนนะคะว่าหมอดูต๊อกแต๊กตอนแรกเนี่ยไปไหว้องค์แม่เนี่ยพรแรกที่ขอองค์แม่อุมาที่วัดแขกคือขอให้เป็นผู้หญิงเหมือนองค์แม่และหลังจากนั้นผ่านมาประมาณ3ปีได้ผ่าตัดแปลงเพศฟรีโอ้ฟรีด้วยฟรีค่ะฟรีเลยค่ะฟรีเลยค่ะตอนนั้นราคาแปลงเพศคือ 1,200 ฉันจ่าย120บาทค่าอะไรค่ายาค่าครูค่าบัตรค่าบัตรแล้วก็ค่าน้ำดื่มในขอตัดจริง
เดี๋ยวทีมงานให้อิมาโนฟังแล้วไม่พูดไปขอให้เขาได้เดี๋ยวมันไม่ยอมเดี๋ยวไปขอเดี๋ยวไปแพทย์ขอไปขอนี่คือผ่อนแรกผ่อนที่2หลังจากตรงนั้นเสร็จปุ๊บก็ขอหน้าอกเพราะแบ่งเพศก่อนทำนมก็ขออีกก็ได้ฟรีอีกนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็นับถือมาเรื่อยๆตั้งแต่ปี2549นะคะจนมาถึงปัจจุบันแล้วก็เข้าออกมาโดยตลอดแล้วก็สัมผัสได้อย่างนึงว่าเวลาเราจะไปไหว้ที่ไหนหลายคนถามว่าทำไมแม่ไหว้แล้วแม่ปังทำไมแม่ขอแล้วแม่ได้คือจริงๆเคล็ดลับง่ายมากเลยแค่เรามีความแบบว่าจิตเราต้องมุ่งมั่นถูกไหมพี่ป้องเราต้องจิตเราต้องมุ่งมั่นแล้วเราก็ต้องกตัญญูเนาะเราไปเราเคยได้จากที่นี่เราก็คือไปขออะไรเงี้ยทีนี้พอไปเสร็จปุ๊บทีเนี้ยดาราหลายๆคนที่ตามเราก็เห็นอุ๊ยแม่หนูอยากไปไหว้บ้างเราก็พาไปจัดของให้พาไปใครอยากไปไหว้ตรงไหนเราก็พาไปแล้วพอหลังๆไปกับเราเสร็จปุ๊บทุกคนก็จะรู้สึกถึงความแบบว่าพลังบางอย่างอะไรอย่างเงี้ยเพราะไปกับนี่คือทำเขาก็ส่วนให้เต็มอยู่แล้วแหละคือเหมือนแบบเขาก็จัดเต็มอะไรอย่างเงี้ยให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบฉบับของฉันกับป้อมวินิจเนี่ยคนที่ชวนฉันคนแรกคือยายป้อมนะ มีอยู่วันนึงเว้ยแต่ไม่เคยละอีนัทเมื่อก่อนมันก็ใช่ฉันไปก็คือวันที่ฉันเริ่มมูคือวันที่เจอแกแล้วแยกกับแกด้วยตอนนั้นอีนัทเดินแบบเนาะอีนัทเป็นนายแบบวันที่ระเบิดลงที่เซ็นทรัลเวิลด์ตอนนั้นอ๋อใช่อ๋อแล้ววันแรกน่ากลัวมากตอนแรกเออจริงๆเขาดาวพอดีเขาดาวปรากฏว่าชายอีป้อมก็ไปนั่งมองผู้ชายเด็กเสิร์ฟเออเด็กเสิร์ฟมาเปิดร้านผับมันเปิดผับอยู่หลังหอการค้าอีป้อมเนี่ยเปิดร้านผับกันค่ะก็จะมีเด็กผู้ชายอยู่คนหนึ่งอะแม่งเอ้ยมึงหลอกก็ไม่หลอกผู้หญิงติดมันนะแม่ตั๊กแม่ตั๊กแม่ตั๊กทแรดตั๊กทแรดแต่งแม่ตั๊กติดเออตั๊กทแรดตั๊กเธอแล้วแม่ตั๊กเขาก็สงสัยก่อนเขาก็สงสัยว่าเธอไปถามหน่อยสิว่ามันมีอะไรดีทำไมอ่ะฉันน่ะแบบนึกถึงมันอยู่ตลอดเวลาแล้วมันเป็นเด็กก็คือหน้ามันละไม้คล้ายลิงใช่ไหมอันนี้ไม่ได้ดูนี่นะแต่เราอยากพูดให้เห็นภาพหน้าละไม้คล้ายลิงเหรอผู้หญิงนุ่งกระโปรงขาสั้นเลยซื้อโทรศัพท์มือถือให้มันสมัยก่อนโทรศัพท์นี่คือใครมือเก่งมากก็เลยงงใช่เด็กของพวกเราอ่ะก็เลยไปถามว่าถามตรงๆมึงมีอะไรดีมันก็เลยบอกว่าอ๋อพอดีเป็นญาติผมครับเขาเป็นแม่หมอเขาเอาเกสรดอกไม้พันชนิดให้ผมมาพกเอาไว้แล้วก็เอาเป็นน้ำมันแล้วก็มาแต้มอะไรอย่างเงี้ยถูกต้องเท่านั้นแหละก็ไปเล่าให้พวกกระเทยฟังเท่านั้นค่ะไม่ปล่อยให้เวลาผ่านไปค่ะพุ่งไปเลยที่สามคนถูกต้องคนแรกที่ไปตอนนั้นฉันก็แบบพิธีกรฉันรับงานพิธีกรจน2,000-3,000สามพันคือตอนก็ไปพม่งพม่ากลับมาแล้วนะแม่ตั๊กมีงาน4วันเดือนนึงมีงาน3วันอีตั๊กอ่ะเดือนนึง30วันมีงานอยู่3วันวันนึงแต่งหน้ามาดำได้วันละ500บาทเดือนนึงเท่ากับมีรายได้ 1,500 บาทสมัยก่อนนะแค่นั้นอ่ะปรากฏว่าทำอะไรวะต้องบอกอีมดมึงไปกูน่ะตอนนั้นกูก็มีผัวเป็นนายแบบนะกูตาย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 โอ้ยตายแล้วสุดหลายสิ่งไปมือกระเทยตายหมดจริงๆนะรถยางแตกโอ้ยพอเข้าไปจริงๆทำไมรู้ไหมเขาต้องเอาโซ่ไปพันล้อแล้วก็มันก็ขึ้นมันเป็นเลนเป็นดินเละๆนี่หรอเละๆแล้วคุณแม่ตั๊กอ่ะนางก็เกาะไอ้นี่อยู่พอสักพักนึงก็ขึ้นคือสักพักหันไปเจอทาบในทีตัวไปพิงหลังเนี้ยแล้วเอามือประคองนมเพราะว่าสั่นแบบนี้ก็คือแบบกูไม่นี่รักกูจะจับตัวเลยเพราะนมจะแตกอะไรอย่างเงี้ยโอ้มันสั่นแรงมากโอ้โหแล้วก็มีทหารถือปืนถืออะไรแล้วก็ผ่านด่านกว่าจะไปเจอแม่หมอที่เราไปไปเอาเกสรบัญชนิดอีป้อมมึงมึงก่อนจะทำอะไรเนี่ยมึงเอาเกสรตบหน้าก่อนเลยก็โปะ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 อุ้ยอีป้อมก็มีอีเวนต์ใหม่แล้วหนึ่งงานสักพักอีมดดำมึงโปะเข้าไปอีกโปะโปะอีป้อมกูมีอีกอะไรหนึ่งงานแปะใหญ่เลยเหรอก็แปะใหญ่เลยอ่ะก็คือกลับมาแล้วเราก็อันนี้ก็จะโดนว่าห้ามกินหมูเพราะว่ามีคล้ายๆเหมือนเป็นแม่เราที่อาจจะตั้งแต่ชาติที่แล้วมาไม่ชอบให้เรากินนี่ไม่ได้กินเนื้อหมูมา15ปีเพราะว่าแม่หมอหลังจากเจอแม่หมอตอนนั้นถูกต้องแล้วก็อะไรๆมันก็ดีขึ้นแล้วก็เพื่อนที่ไปกันทุกอย่างก็ดีไม่รู้ว่าเรากลับมาเราก็มีชีวิตที่มันโอเคขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆก็กลายเป็นคนแถวๆหน้ามาหมดอ่ะ